หัวใจจจะาไว้มือปริศนาโพจากเพดานทำหลอนกลางวันแสกๆที่ไหนได้เฮียมาเองเป็นกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่แชร์ความสะพทึงของมือปริศนาโพออกมาจากบนเพดานโดยผู้ใช้ติกตอกรายหนึง่งได้โพดคลิปวิดีโอทำหลอนระบุข,ข้อความว่ามาแบบนี้พี่ช็อกค,ครับสัตว์โลกน่ารักตกใจชอ็อกสัตว์ประหลาดหลอนกลางวันแสกๆ แสดงภาพมือโผล่ลงมาจากรอยแตกของฟ้าพิดนันทำเจ้าของคลิปช็อกสุดๆก่อนฉเฉลยว่ามือดังกล่าวคือมือของเจ้าตัวเงินตัวทองที่ดันไปอยู่ข้างบนนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ โดยเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนขณะนั่งทํางานอยู่ในบ้านที่ซอยวัดบางพูลจังหวัดปทุมธานีตลอดเวลาหลายปีคิดว่าหนูวิ่งบนเพดานตลอดเวลาทว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่หนูทางด้านเจ้าของคลิปไม่นิ่งนอนใจเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยนําตัวเงินตัวทองลงมาแต่ตัวเงินตัวทองก็คงตกใจไม่ต่างจากคนเท่าไหรนัก ซึ่งเจ้าของคลิปได้ระบุว่าคิดว่าเราไม่เห็นเขาเขาเลยค่อยๆย,ยกมือขึ้นงุ้มเล็บเก็บอย่างช้าๆแล้วหายไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าของบ้านแทบช็อกตายค่ะกูพร้อมแต่น้องไม่พร้อมเจ้าของคลิปกล่าวว่าเป็นตัวเงินตัวทองที่ค่อนข้างตัวใหญ่มีน้ำหนักมากกว่า50กิโลกรัมน้องมือใหญ่มือเรียวมากเลยค่ะแต่ว่าตัวน้องน่าจะใหญ่มากๆเลยนะคะ ปัจจุบันตัวเงินตัวทองยังคงไปไมามาบนฟ้าโดยไม่รู้ว่าช่องทางปูนปิดท่อน้ําเสียบริเวณไหนบ้างซึ่งเจ้าของคลิปไม่สามารถนําตัวลงมาได้เนื่องจากน้องไม่ได้ร่วงลงมา นับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็กลายเป็นที่ฮือฮาจนมียอดรับชม5.2ล้านวิวเพราะมีชาวติ๊กต็อกเขามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามขอโทษที่มองเป็นมือคนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่านึกว่ามือคนคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตอนแรกนึกว่าคนขวัญเอ้ยขวัญมาคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากอร์ซิล่าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพรีเดเตอร์บุก คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขึ้นไปได้ยังไงก่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากลัวฟ้าถลม่มคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจิ้งจกบ้านพีตัวใหญ่ปุยมุย้ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนแรกนึกว่าผีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ